สวัสดีครับเจอกันกับวีล็อกแล้วกันนะพอดีว่าวันนี้ผมเตรียมระบบไลฟ์ไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่รอชมไลฟ์กันอยู่กับเรื่องของ AV1 กับการ์ดจอ 7900 XTX ฝั่งคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการ encode วิดีโอเกี่ยวกับงานตัดต่อส่วนวีล็อกตรงนี้สิ่งที่เตรียมมาก็คือจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นของการ Undervolt จากที่ได้มีการนำเสนอไป 3-4 เทปที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Undervolt การ์ดจอหรือว่าในส่วนของตัว GPU หรือ CPU และได้ทำ Vlog สรุปสั้นๆด้วยว่าเมื่อเรา Undervolt แล้วความแรงเพิ่มความร้อนลดลงทำได้ง่ายๆแค่นั้นเองจนมีข้อสงสัยจนมีคำถามบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ไม่กล้าถามกับคำถามที่ว่ากับหรือข้อสงสัยที่ว่าแล้วทำไมเพราะอะไรในเมื่อผมมาสาธิตให้ดูหรือมีหลายๆคนลองทำ Undervolt แล้วได้ผลที่ดีได้ผลที่น่าประทับใจสามารถลดความร้อนลงไปได้เยอะมากสามารถลดระดับการใช้พลังงานลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วทำไมผู้ผลิตไม่ทำ Undervolt หรือไม่ปรับเซตไฟเดิมๆให้มันต่ำๆไปเลยแน่นอนว่าคำตอบของมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะอะไรทำไมที่ตอบแบบง่ายๆไม่ได้เรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้โดยเหตุผลเลยนะว่าเพราะอะไรทำไมถึงทางผู้ผลิตเขาไม่กำหนดไฟเลี้ยงออกมาให้มันต่ำๆไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPU เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าก่อนการผลิตเรามีการออกแบบวงจรอันนี้วงจรสมมุตินะผมเขียนเอาง่ายๆให้ดูว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มักจะมีทรานซิสเตอร์มีแอลมีคาปาซิเตอร์มีไดโอดมี R อะไรต่างๆและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันก็จะมีค่าของมันเช่นว่า 2K โอห์มอันนี้อาจจะ10 ไมโครเฮนรี่นะครับตัวนี้อาจจะ 2,200 ไมโครฟารัดอะไรต่างๆและนี่คือขั้นตอนของการออกแบบเวลาที่เขาออกแบบวิศวกรออกแบบนะครับคนที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าใจดีพอออกแบบพอมีอุปกรณ์ต่างๆรู้แล้วว่าลายวงจรมันเป็นแบบนี้เขาก็จะคำนวณได้คำนวณออกมาว่าวงจรตรงนี้ต้องการโวลต์เตจเพื่อให้มันทำงานได้ประมาณเท่าไหร่พอคำนวณออกมาเช่นว่าคำนวณออกมาได้ 1.35 โวลต์เรารู้แล้วว่าอุปกรณ์ของเราตามที่ออกแบบมีความต้องการ1.35 โวลต์แต่พอเอามาผลิตจริงไม่ได้ผลิตกันเพียงตัวเดียวชิ้นเดียวนะครับผลิตกันมหาศาลอาจจะหมื่นตัวแสนตัวผมยกตัวอย่างให้ดูว่าเราผลิตออกมา10ตัวโดยเราก็จะอ้างอิงจากที่เราออกแบบเอาไว้ว่า CPU ของเราหรือ GPU ของเราตัวอย่างสมมุติต้องการ 1.35 โวลต์พอผลิตออกมาจริงสำเร็จ10ตัวย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวค่าที่กำหนดที่นี่ค่าที่บอกมาที่เราใช้เวลาเอามาวัดจริง10ตัว100ตัว1,000ตัวมันไม่ได้เท่ากันเสมอไปบางทีระบุมาว่า 2K โอห์มวัดจริงอาจจะได้แค่ 1.8K โอห์มพอเป็นแบบนี้หมายความว่าความต้านทานน้อยลงการใช้ไฟก็อาจจะลดลงได้นะครับหรือบางตัวอาจจะวัดได้แค่ 1.7 หรือบางตัวอาจจะวัดได้ 2.1ค่าที่ออกแบบเอาไว้ตรงนี้ก็จะเผื่อเอาไว้แล้วว่ามันสามารถทำงานได้แน่นอนกลับมาฝั่งนี้ฝั่งที่ผลิตจริงผลิตออกมา10ตัวเราก็อ้างอิงจากที่เราออกแบบเอาไว้เดิมๆเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าวงจรเราต้องการเท่านี้พอเอามาทดสอบในที่นี้หมายถึงว่าทดสอบเพื่อดูว่ามันทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าก็ทดสอบกันที่ 1.35 ทดสอบ 1.35 ผ่านทดสอบตัวนี้ผ่านแค่นี้ก็สามารถเอาไปแพ็กเกจบรรจุลงกล่องปุ๊บแล้วก็จำหน่ายเพราะเราทดสอบแล้วว่ามันสามารถทำงานได้ตามที่เราออกแบบเอาไว้พอมาถึงเอามาใช้จริงตัวยูเซอร์ก็คือเรากำลังซนนิดๆนะครับเพราะอะไรเพราะเดิมๆเขาบอกว่า 1.35 แต่พอเรารู้แล้วว่าเมื่อทำการ Undervolt VOLT ก็คือการปรับลดให้มันต่ำกว่าสเปคมาตรฐานที่ผู้ผลิตออกแบบเอาไว้พอเรามานั่งปรับลดความสามารถของ CPU แต่ละตัวมันแตกต่างกันออกไปตามที่ผมได้พูดเอาไว้แล้วตอนเทปวีล็อกก่อนหน้านี้ว่าคำเตือน CPU แต่ละตัวมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไประดับของไฟเลี้ยงก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ตายตัวซึ่งพอเราเอามาทำ Undervolt CPU ยกตัวอย่างตัวที่1อาจจะปรับลดได้50มิลลิโวลต์เหลือเพียง 1.3 ตัวที่2อาจจะดีหน่อยคุณภาพซิลิคอนสูงหน่อยผลิตออกมาปรากฏว่าเอามาลอง Undervolt สามารถลบได้100มิลลิโวลต์ทำงานได้ที่ 1.25 ตัวที่3ทำงานได้ที่ 1.1 โวลต์ตัวนี้เทพลากไกลไฟต่ำลบไป250มิลลิโวลต์ถ้าคุณโชคดีได้ CPU แบบนี้คุณก็จะขิงได้เต็มที่เลยว่าเนี่ยผมลดได้ตั้งเยอะทำไมคุณลดได้แค่นั้นเพราะว่าคุณโชคดีได้ตัว CPU ที่สามารถ Undervolt ได้เยอะหรือบางคนที่โชคร้ายปรับลดแม้แต่นิดเดียวทำงานไม่เสถียรจอฟ้าบ้างเด้งบ้างค้างบ้างอะไรแบบนี้ปรากฏว่าทำงานได้ที่ 1.35 โวลต์และถามว่าถ้าคุณโชคร้ายเจอในกรณีแบบนี้คุณส่งเคลมได้ไหมคุณฟ้องผู้ผลิตได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาการันตีมาแล้วว่าที่ 1.35 มันสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพแน่นอนแต่ถ้าในกรณีที่ว่าคุณเอามาแล้ว 1.35 ทำงานไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่ามีความผิดปกติจากผู้ผลิตเราสามารถเคลมหรือสามารถแสดงอะไรนะติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆนะครับหรือส่งคืนในบางคนที่อาจจะแบบไม่พอใจกับสินค้ามันทำได้แต่ถ้าเราเอามาซนนิดๆเราปรับลดเราเห็นคนอื่นได้ 1.1 แต่ของเราได้แค่ 1.25 แล้วจะส่งเคลมถ้าแบบนี้ไม่ได้คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะเห็นภาพแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาผลิตจริงๆเขาไม่ได้ผลิต1ตัวผลิต2ตัวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันไม่ได้มีค่าตายตัวเป๊ะๆตามทฤษฎีที่เราออกแบบเอาไว้ว่าเราต้องการ 1.35 โวลต์พอผลิตออกมาจริงๆคุณภาพแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ผู้ผลิตการันตีหรือรับรองแล้วว่าตามสเปคมาตรฐานที่ความเร็วเท่านี้ที่ไฟเลี้ยงเท่านี้มันจะต้องทำงานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเรื่องของการ Undervolt ก็จะไม่แตกต่างไปจากการ Overclock ก็คือวัดดวงคละเคล้ากันไปส่วนตัวอย่างเล็กๆอีกนิดนึงก็คืออย่างเช่น CPU Special Edition จากฝั่ง Intel ที่ลงท้ายด้วย S อันนั้นคือกรณีที่เหมือนกับว่าผลิตมาแบบนี้แล้วทดสอบดูที่เดิมๆโอเคแล้วก็เอามาคัดปิกอัพแฮนด์ปิกก็คือเลือกดูตัวที่6ว่าตัวนี้จากที่ออกแบบความเร็วเดิมๆอาจจะ 5.8 กิกบูตสูงสุดเสร็จแล้วก็มานั่งคัดตัวไหนที่บูตได้6กิกที่ไฟเท่านี้ตัวนี้วิ่ง6จิกได้ตัวนี้วิ่ง6จิกได้มันก็เลยกลายเป็น Special Edition และราคาทำไมถึงถามว่ามันกระโดดก็เพราะต้องเสียเวลามานั่งคัดมานั่งหาว่าตัวไหนที่ผลิตไปเป็นพันๆตัวสามารถวิ่ง6กิกะเฮิรตซ์ได้ส่วนตัวที่วิ่ง6กิกะเฮิรตซ์ไม่ได้ก็เอามาขายเป็นตัว K ธรรมดาพอวิ่ง6กิกได้ก็เอามาขายเป็น KS นี่ก็คือเหตุผลอีก1 กรณีที่ว่าทำไมพอเป็นตัว Special Edition ทั้งที่เป็นโมเดลเดียวกันแล้วราคามันดีดนะครับก็น่าจะครบถ้วนและน่าจะหายสงสัยกันแล้วว่าทำไมผู้ผลิตเขาไม่ทำมาให้เราแบบเสร็จๆเอามาเสียบใช้งานแล้วก็ Undervolt ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากติดตามผลงาน Subscribe YouTube Follow Facebook Follow Twitch TV ค่ำคืนนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ